นี่ชัดเจนแล้วนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีมติที่จะยื่นอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติรัฐบาลในวันที่3ถึง6เมษายนนี้นะคะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ฝ่ายค้านเนี่ยล็อกเป้ารัฐบาลนะคะจะสามารถชําแหละรัฐบาลจนเป็นแผลเวิะหวะได้หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะต้องถามไปที่ท่านประธานวิบรัฐบาลนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลอยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวิสุทธิ์ัยนรุนก็ถือได้ว่าเพิ่งจะเป็นประธานวิปรัฐบาลได้แบบผัวกระไดย,ยังไม่แหง้งครับเขามาทําหน้าที่ได้นานหรือ,อยังคะเี่สองอาทิตย์เองสองอาทิตย์เองมัดหมัดทีฉันจำได้ก่อนนั้นนี้เราเคยคุยกันแต่ว่าตอนนั้นเป็นเรื่องแลนด์บริดต่้าตอนนั้นเป็นประธานกรรมธิการศึกษาเรื่องแลน์บริด์ค่ะแล้วก็วันนี้มาในอีก หมวกหนึ่งก็คือเป็นประธานวิปรัฐบาลนะคะคซึ่ง<ช><ช>จะเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะคุยกันในวันนี้เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการเมืองไทยเดือดมากแล้วก็ฝ่ายค้านเองนะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าจะมีการยื่นอภิปราย<ช>รัฐบาล<ช>พร้อมไหมคะผมว่ารัฐบาลพร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าที่ฝ่ายคา้านจะแถลงข่าวเนี่ยทางท่านวุฒิสมาชิกเนี่ยก็ได้ประกาศว่าจะจะอภิปรายแบบไม่วงใจเหมือนกันน่าจะเป็นวันที่ยี่ิบห้าก็ หลังจากวุฒิสมาชิกแล้วก็ไปต่อก็ดีครับสองข้างซ้อนค่ะข้างแรกวุฒิอาจจะเป็นการซ้อมทารัฐมนตรีมาตอบคำถามน้อยแต่ว่าพอไปฝ่ายค้านก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความพร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องอยู่แล้วเอ๊ทั้งทั้งวุฒิสมาชิกก็คือวุฒิสภาเนาะแล้วก็ฝ่ายค้านที่เปิดอภิปรายรัฐบาลตอนนี้ก็คือเป็นการอภิปรายโดยเม่ลงมติทั้งสองสภาสภาล่างแล้วก็สภาสูง แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในส่วนของวุฒธธิสภาเนี่ยย้อนกลับไปก็ไม่ค่อยจะเห็นบทบาทวุฒิสภาในการเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบนี้นั่นแปลว่าต้องมีข้อมูลที่แบบจะแบบเปิดแผลรัฐบาลพอสมควรนะคะคุณวิสุทธิผมผมว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ไม่เป็นน่าห่วงอะไรก็เท่ากับว่าเป็นการกระตุ้นให้รัฐมนตรีเนี่ยทำตัวให้ขาวสะอาดไว้ทำงานฉับไวแก้ไขปัญหาชาวบ้านต้องทุ่มเททำ ถ้าใครทําอย่างนี้ได้ก็คงไม่ต้องไปกลัวกันอภิปรายไม่มั่งใจค่ะก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไปมีการตรวจสอบจะได้ชี้แจงได้ว่าคุณทําอะไรมาและไม่ได้ทําอะไรถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะพอมีอภิปรายสองครั้งเนี่ยก็ดีจะทําให้ได้ยกตัดสินใจดูได้ว่าใครทํางานอย่างไรใครมีแผลอะไรใครดีใครเต็มที่ใครทุ่มเทอันนี้ก็รัฐบาลก็ได้รู้ประชาชนก็ได้ติดตามคคนตัดสินคือคนที่ดูคือประชาชน รัฐมนตรีคงจะพร้อมมาตอบได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะต้องมีการซักซ้อมหรือว่านัดแนะกันไหมคะไม่ไม่ครับอันนี้เป็นของเราในฝ่ายนิติบัญญัติเราก็ดูนะว่าเชื่อว่ารัฐบาลเขาเขาพร้อมอยู่แล้วแล้วก็เราไม่จะเป็นต้องไปตั้งองค์คณะพิทักษ์คนนั้นคนนี้นายกไม่ต้องรัฐมนตรีต้องตอบเองนะอันนี้ผมเชื่อว่าเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะยิ่งมีข่าวงี้รัฐมนตรีก็น่าจะเตรียมตัวได้ดีก็ผมว่ายิ่งดีอพอจากวุฒิเราไปให้แฝยค้านตรวจสอบค่ะก็ ผ่านสนามสอบมาไม่ถึงอที์ก็มีต่ออีกสบายอยู่น่าจะดีขึ้นด้วยซ้ำไปคือถ้าผ่านสภาสูงได้มุมของฝ่ายค้านที่จะอภิปรายรัฐบาลม,มันก็นประเด็นมันก็น่าจะเบาลงอ,ะอ่ะ,อะใก่ยงกแต่ว่าก็อยู่ที่ทางฝ่ายค้านนะครับแลวทางรัฐมนตรีจะเกณฑ์ข้อสอบว่าจะออกอยังไงเป็นใครบ้างที่ฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นซักฟอกเขาไม่แบบเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เลือกที่จะเปิดเป็นอภิปรายทั่วไปแบบรมนแปลกใจ ก็อะไรใช่ไหมก็เป็นรัฐบาลท่านเทียถาเข้ามาคั้รขฐมนตรียังไม่ได้อังบประมาณไปจัดซื้อจัดจ้างอะไรเลยวันนี้งบประมาณเนี่ยยังอยู่ที่สภาจะเข้าวาระวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดยี่ิบสองประมาณนี้นะไม่เกินนี้ยี่สิบยี่บเอ็ดไรประมาณนี้วาระสองวาระสามถ้าถึงไปเป็นวุฒิปีนี้การใช้งบประมาณช้าพอเราตั้งรัฐบาลได้ช้าที่หลายคนบอกไงสิบเดือนก็ได้อันนี้แค่เลยมาห้าหกเดือนเนี่ยเดือดร้อนไปทั่วประเทศนะ ก็งบประมาณไม่ออกไปเนี่ยฮะทุกวันนี้ที่จ่ายวันนี้คือรายจ่ายประจำไงเงินดงเงินเดือนเบิกไปค่าธรรมันลถเบิกไปแต่จะไปจัดซื้อสร้างถานนหนทางสร้างสะพานปุดสะอะไรตามไหมนะ่ะของที่ขอมาทั้งหมดไม่ได้ทาเลยเพราะงบประมาณยังอยู่ในสภาที่จริงมันต้องไปใช้ตั้งห้าเดือนก่อนแล้ววันนี้ยังยังอยู่สภาช้าไปห้าหกเจ็ดเดือนเนี่ยมันเป็นปัญหานะครับเงินในพื้นที่ถึงไม่มีหลายคนโทรมาผมเป็นเจ้าของกิจการว่าาแย่แล้ว ทำไมรัฐบาลเอาเงินไปไหนหมดบอกก,ก็ยังอยู่ที่สภานเพราะฉะนั้นเราจะตั้งรัฐบาลครั้งแรกมีหลายคนมาบอกอีกสิบเดือนก็ได้ถ้าจําได้จาได้รีบไปทําไม,มแต่ต้องรีบไหมมันความเดือดร้อนของประชาชนเศรษฐกิจของประเทศรอใครได้ไม่จะเป็นต้องรอคนใดคนหนึ่งต้องเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดก่อนถ้าเศรษฐกิจดีมีงบประมาณออกไปประชาชนก็จะมีโอกาสได้ใช้เงิน <c oughs> แต่เนี่ย <c oughs> เห็นไหมชา้าเราถึงเร่งกรรมธิการงบทั้ง ทั้งอนุทั้งหลายเร่งทํางานกันจนดึกดื่เนี่ยเพื่อจะให้จบเร็วที่สุด <c oughs> ดังนั้นเนี่ยครั้งนี้เราพิจารณางบประมาณรู้สึกจะเร็วกว่าปกติสิบห้าวันถึงจะต้องรีบนํามาเข้าวันที่ยี่สิบยี่สบเอ็ดนี่ย <c oughs> ต้องต้องรีบบาราหนึ่งเวลาสองเสร็จแล้วก็ต้องไปวุฒิสภาเสร็จแล้วถึงสามารถเอางบประมาณไปใช้ได้ <c oughs> เป็นความล่าช้าเป็นปัญหาของประเทศ <c oughs> หลายคนก่อนหน้านี้ออกมาต่อต้านเลยบอกว่าอีกสิบเดือนก็ได้งบประมาณไม่ต้องตั้งเรานายยกสิบเดือนในตายพอดีนะประเทศไทยตายสนิท เพราะนั้นวันนี้ที่บ่นว่ารัฐบาลไม่มีผลงานเนี่ยรัฐบาลมีผลงานแต่ที่งบประมาณเท่านั้นเทียวอ,ออกไปไม่ได้เพราะการจัดซื้อจัดจ้างทั่วประเทศท่านต่งเห็นเนี่ยทั้งรถเครื่องจักรคนอะไรเดือดร้อนหมดผู้ประกอบการเดือดร้อนหมดเพราะงบประมาณออกไปล่าชา้าที่เราพยายามตั้งรัฐบาลให้ไหวแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกเลื่อนถูกเลื่อนเลยมีคนพยายามคัดค้านหลายกลุ่มนี่ครับออกไปคัดค้านไม่ให้ตั้งวันนี้รู้อย่างว่ายิ่งตั้งชา้าเสียหายขนาดไหนอ่าเดี๋ยนี่คือเรื่องของงบประมาณก็มีผล หลายท่านเก็มาบอกผมว่าอาไม่มีงบวนันไม่มีผลงานบอกมีดิการปรปับปรามยาเสพติดวันนี้จับได้วันหลายหลายล้านเม็ดนายกสั่งการนี่ผมไปบอกท่านเอาจริงเอาจังพอผู้แทนเราไปบอกท่านท่านเล่นหนักเลยเห็นไหมจับวันหลายหลายล้านเม็ดนี่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนแล้วถ้าต่อเนื่องมาวันนี้คนติดยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ผมไม่พิจารพวกวันนี้ใช่ไหมความเสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะหมดวันนี้ถ้าพูดท่านมาเป็นนายกาสั่งการอย่างเด็ดขาดถึงจามตามจับในวัน บางวันห้าล้านเม็ดบางวันสิบล้านเม็ดก็มีคไล่จับลายใหญ่รายที่เข้ามาชายแดนทางเหนือเด็ดขาดทั้งทหารตำรวจตชดทํดดาทหน้าที่ปูทอนบชบสปศทางานอย่างเต็มที่เลยรวบลัดตัวใหญ่ๆได้เยอะมากเห็นไหมอันนี้คือไม่ได้ใช้งบประมาณใช้วิธีบริหารน,นี่นอกระบบท่านมาก็ท่านกระสังบางคนเนี่ยร้องโหมร้องไห้เป็นนี่เจ้าหนี้ทุบผังร้านซ้อมตบหน้ามันเหวอเกินมากท่านนายกกระสังเด็ดขาดเนี่ย สั่งรับทีมาไทยดําเนินการเลยใครมีปัญหาเรื่องนี้ระบบไปแจ้งท,ที่อำเภอนี่ไม่ใช่ชงงบประมาณนี่คือใช้วิธีบรญหารบุรณาการบูรณาการทา <ำ S 2> <ทำ S 1> งานลเลยเนี่ยเห็นไหมอย่างเนี้วันนี้มีบัตรทองเริ่มแล้วบางจังหวัดรักษาทุกที่ต่อไปก็จะขยายทั่วประเทศอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินใช่ไหมอย่างพาราวันนี้ขึ้นราคามาเกือบเจ็ดสิบบาทก็ใช้บช้บริหารคือจับยังเถื่อนเข้ามาอันนี้ก็ฝีมือนายก ก็คือไม่ไม่ไม่นำเข้ายางต่างประเทศด้วยก็แก้ปัญหาคือยางที่ลักลอบมาปกติมันมีก็ไปจัดการก็ได้ผลไม่ได้ใช้งบประมาณไม่ได้ชกงานนี่คือฝีมือบริหารใช่ไหมไม่มีผลงานได้ไงชาวใต้ยิ้มหมดคนทําสวนยางยิ้มหมดมีความสุขมากค่ะคนปลูกหอมแดงมีความสุขไหมจาก8ปดบาทเจ็ดบาทคือวันนี้ขึ้นมาสิบห้าบาทก็มีความสุขอ้อยตัดละพันบาทขึ้นมาเกือบสองพันวันนี้พันแปดพันเก้าแล้วราคาอ้อยชาวสวนอ้อยก็บอกตั้งแต่ คยปลูกอ้อยมาไม่เคยมีข้างไหนในชีวิตวันนี้ที่อ้อยราคาดีขนาดนี้ข้าวก็เริ่มขยับราคาคนปลูกปาล์มปีนี้ก็เฉลี่ยห้าหกบาทผมโทรไปหาพี่น้องภาคใต้ก็บอกโอ้ดีใจมากแค่นี้อยู่ได้แล้วไม่เดือดร้อนห้าหกบาทพอแล้วสบายเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้ใช้งบประมาณค่ะข้าวก็ขยับราคามันล่ะมันสำลังก็ราคาดีสี่บาททุกคนแฮปปี้อันนี้ยังมีแต่บางตัวแล้วก็ยอมรับว่ายังติดขัดอยู่ยัง หมูอ่าหมูเถื่อนที่มาก่อนมาเป็นหมืน่นหมื่นตู้เราก็ไม่ได้ทํามันมาจากที่อื่นก่อนที่เราจะมาบริหารวัวเถื่อนหมูเถื่อนเนี่ยเยอะอยู่แต่เรื่องนี้กําลังดําเนินการนะฮะผมเชื่อมั่นว่าถ้าแก้สองตัวนี้ได้ก็จบแล้วปัญหาพืชผลทางการเกษตรคือคนส่วนใหญ่เป็นคนของประเทศที่เป็นเกษตรกรถ้าเราช่วยได้พื้นฐานแข็งแรงแข็งแรงข้าบนก็แข็งแรงประเทศชาติก็มัน่นคงประชาชนก็จะมีความสุขค่ะ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ประเด็นหนึ่งก็คือขยายความคุณวิสุทธ์ก็คือที่บอกว่าให้รอไปได้อีกสิบเดือนก็คือตอนนั้นพักก้าไกลแล้วก็แฟนคลับเองก็คือพยายามจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยอย่าฉีก MOU อจากเรานะแล้วพลิกขั้วไปจับกับรัฐบาลเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เป็นแผลที่คนเนี่ยแบบโจมตีว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไปขโมยชัยชนะของพักเก้าวไกลด้วยซึ่งคุณวิสุทธ์มองว่ามันไม่ใช่เลยคือถ้าต้องรอไปอีกสิบเดือนเนี่ยโอ้โหมันสะท้อนแล้วว่าประชาชนรอไม่ได้จริงๆ ขนาดทุกวันนี้ก็คืองบประมาณล่าช้าเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่อไปสบายที่แล้วพวกผมได้ทีหนึ่งนะก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านใช่มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าขโมยมืออยู่ที่การรวมเสียงให้ได้ใช่ไหมวันนี้ถ้ากอดคอกันวันนี้ประเทศไปถึงไหนแล้วมันไม่ใช่ตัวบคุคคลต้องออาระบบให้รอด<ะ>เอาประเทศชาติไปให้ได้เราไม่ไปก้าวล่วงว่าภรคไหนภรคไหนแต่ว่า พอเหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นที่พูดอย่างนี้ท่านท่านคิดออกหรือยังว่าปัญหาตอนนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไระถ้าวันนั้นเราตัดสินใจอย่างนั้นป,ประชาชนจะระบากขนาดไหน<ม>ต้องเอาพี่น้องประชาชนคนระเในชาติเนี่ยให้รอดก่อนไหมร<ม>ักกันก็เอาไว้ในใจก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันถ้ามาอยู่แล้วมันจะพัง<อ>ใช่ไหมบางตรงนี้ต้องเรามาเราเป็นนักการเมืองสิ่งที่ทําก็คือพี่น้องประชาชนใช่เราต้องรีบบริหารรีบเอางบประมาณออกแล้วทํางานเนี่ยวันนี้เห็นไหมนายกฟรีวีซ่า แห่มาไปดูสนามบินส <UK> <speaking> ุวรรณภูม <English> ินี่เต็มไปหมดทุกที่นักท่องเที่ยวมาหมดมันอยู่ที่บริหารยังไม่ได้ใช้ตังค์สักบาทเลยเดี๋ยวลองงบประมาณออกดิเดือนอีกสองคำเดือนข้างหน้ามันจะเกิดอะไรกับื้นประเทศนี้วันนั้นจะเห็นชัดเจนนี่กว่านี้อีกใช่ไหมอันนี้บางคนก็พูดชอบใช้คําพูดวาทกรรมว่าไม่มีผลงานลองดูสิที่บริหารด้วยใช้วิจารณบริหารไม่ใช่ได้ใช้เงินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นคถามพี่น้องประชาชนดูีิใช่เราอาจจะไม่แก้ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางภาคบางส่วนก็ยังมีปัญหา ที่บอกว่ามู้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแก้ต่อมันมีปัญหาตรงไหนเราก็แก้ไม่ใช่แก้ทีเดียวทั้งหมดมันไม่มีหรอกครับนะเข้ามาหกเดือนแล้วจบทุกปัญหาไม่มีเพราะฉะนั้นก็ทํางานกันอย่างดี็ที่ก็จะเห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์ท่านนายยกก็จะไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แล้วก็ประชุมคอรมอสัญจรต่างจังหวัดก็เยอะมากท่านก็ไปตลอดผมไม่เห็นท่านได้อยู่สักวันตั้งนานมาเป็นรู้สึกหกเดือนในี่ท่านได้หยุดสองสาวันบางทีลานอกนั้นท่านทุ่มเททํางานตลอด แล้วท่านก็มาสภาทุกวันพื่อหดถ่าอยู่กรุงเทพก็เพื่อจะให้สาส,าสา400เขตนําปัญหาไปบอกท่านท่ากแก้ไขทันทีอันนี้คือประโยชน์จากนายกัฐมนที่ที่เรษฐาทวีสิน,น <ะ S 1> แต่ถ้าเกิดว่าเราลองเราลองเจาะไปตามประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาแง้มๆมานะคะครหรือว่าวุธิสภาแง้มๆง้มมาประเด็นที่จะมีการยื่นอภิปรายทั่วไปรัฐบาลก็คือหการบริหารระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ ประเด็นเรื่องของเงินดิจิตอลตรงนี้คุณวิสุทธ์อยากจะชี้แจงยังไงไหมคะคือวันนี้ถามประชาชนอย่าอย่าตัวเองเนี่ยทาอะไรเนี่ยการเป็นนักการเมืองอย่าเอาตัวเราเป็นมาตรฐานคุณเป็นผู้แทนมีเงินเดอนเป็นแสนคุณไม่เดือดร้อนคุณเป็นสื่อเออเป็นสื่อก็จะอยู่ระดับหนึ่งคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนก็รับสอนพิเศษเยอะแยะเป็นแสนบางคนเป็นนักธุรกิจก็ก็มีรายได้เยอะแยะแต่คนจนเนี่ยชาวไร่ชาวนาวันเนี้ แปดเก้าปีเขาก็บอบช้ำม,มาพอสมควรแล้วพืชผลกลางเกษตรไม่ได้ราคาเขาทุกเขายากเขาลําบาก <c oughs> แต่วันนี้ขาดเงินเงินต้องดูว่าวันนี้การใช้ใจ่ายไปแกะกินข้าวที่ไหนก็มองว่าคนขาดขาดเงินนะเราะลำบากมาหลายปีวันนี้ทําไมไม่ให้โอกาสเขาเอาเงินเนี่ยคุณที่บอกว่าไม่อยากให้ออกมาจากเนี้ถ้ามีตังค์เยี่ยผมผมก็สละสิทธิ์คุณอาจจะมีก็สละสิทธิ์คนที่มีฐานะนะก็ไม่ต้องไปรับแมนแมนหน่อย เป็นอาจารย์มหาลัยบอกไม่รับนักการเมืองไม่รับคนนั้นไม่รับคนที่เป็นมีตังค์เนี่ยเขาก็พูดแต่เขาไม่รับถึงเวลากอาเงินเนี่ยไปช่วยคนจนก่อไหมเมืนน่อวที่บ้านไม่มีตังค์ลำบากมากเห็นไหมที่นี่นอกระบบนายกต้องออกมากำชับแก้ไขก็เขาไม่มีตังค์ไงถ้ามีตังค์ขึ้นมาอย่างครอบครัวมีห้าหมื่นครอบครัวนี้ได้ห้าหมื่นชาวไร่ชาวนามีความหมายซื้อปุย๋ยซื้อยาซื้อน้ำมันรถเขาอยู่ได้อย่างสบายนะครับ บางครอบครัวเป็นชาวสวนลำาไยก็ได้มาห้าหมื่นเขาก็อยู่ได้บางครอบครัวชาวชาวไร่อ้อยเขาได้มาแปดหมื่นมีแปดคนเขาอยู่ได้ <c oughs> เขาสามารถยืนได้อีกครั้งหนึ่งคุณต้องไปมองตรงนั้นอย่าไปมองว่าคนนั้นรวยก็รวยแล้วก็บอกมาสิไม่รับแสดงสปิริตหน่อยผมเชื่อว่าหลายคนไม่รับไม่ใช่ว่ารับทุกคนคนที่ยังไม่รับมีเยอะแยะคนที่เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองคนที่มีสปิริตเขาก็ไม่รับเพราะนั้นต้องช่วยคนจนก่อนใช่ไหมถ้าเงินมันออกไปสะพัดเนี่ยชาวชาวไร่ชาวนา กรรมกรอะไรเขามีตังค์เนี่ยครอบครัวเนี่ยจ,จะมีสี่เพราะแม่ลูกเป็นกรรมกรเขาได้มาสี่หมื่น mm hmm. ก็ยืนได้นะสามารถเป็นหลักประกันในชีวิตเขาได้แล้วนะ mm hmm. คุณอาจจะมองน้อยเงินสีส่าห้าหมื่นสามหมื่นเนี่ยน้อยแต่คนจนเนี่ยพันบ,นบาทก็มีความหมาย mm hmm. ต้องคิดอย่างนี้อย่าไปอย่าเอาตัวเองเป็นหลักต้องมองคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ mm hmm. เพราะด้นโครงการ ที่ดิจิทัลเบรดผมว่ามีความสาคัญที่จะฟื้นเศรษฐกิจไม่อีกครั้งหนึ่งแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่แบบโดนล็อกเป้าแน่นอนเนาะในการก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่ารัฐมนตรีเขาตอบได้นายกตอบได้ก็จะดีจะได้อธิบายกันฝ่ายคาดว่างี้รัฐมนตรีได้ตอบประชาชนได้ติดตามซึ่งแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงเวลา30วันที่ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาแนวทางกฤษิีการแล้วก็คำทวงติงของปปชก็ยังไม่ได้ข้อออกมาว่าสรุปจะเปลี่ยนหลักเกณฑ์หรือเปล่ายังไงใช่ไหมคะ ปปชเขาตั้งข้อสังเกตก็ไม่เป็นไรคแต่วันนี้ปปชไม่มีหน้าที่มาแทรกแซงฝ่ายบริหารอยากให้ฝ่ายบริหารไปแทรกแซงคุณมันแยกกันนะครับวันนี้อย่างพวกผมนี่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติถือว่าทวงดุลกับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลใช่ไหมฮะฉะนนั้นมันก็มีทวงดุลกันระหว่างทุกฝ่ายรัะน,นั้นก็ฝ่ายบริหารก็อย่าไปก้าวไก่องค์กรอิสระก็ถูกต้องแล้วฝ่ายองค์กรนนะติติงได้ทวงติงได้แต่คุณมาสั่งฝ่ายบริหารไม่ได้นะเพราะงั้นคุณก็ก้าวล่วงดิเกี่ยยยวอะไรกับบนโา ่แตตก็คุณเป็นห่วงได้คุณบอกว่าระวังแล้วมีการทุจริตก็ถ้ามันไปถึงมือประชาชนมันไม่ทุจริตหรอกครับก็รอตอนนั้นดิถ้าเขาทุจริตคุณก็เล่นงานได้โอเคแต่ต้องแฟร์กับปปชคือปปชก็ไม่ได้บังคับให้รัฐบาลทานะก็เป็นคําทวงติงเฉยๆใช่ก็ดีผมนึกว่าดีดีก็ดีที่ทวงออกมาก่อนทวงมาก่อนว่ามาเลยใช่คุณสงสัยประเด็นไหนก็ว่ามาดิใช่ไหมก็บางทีบางทีบางคนผมว่าบางคนนะบางคนก็ ก็ทําตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามก,ก,กับรัฐบาลประชาธิปไตยบางคนก็เป็นอย่างนั้นก็มีผมไม่ได้ว่าใครยังไงคะอธิบายขยายความหน่อยก็บางคนที่ออกหน้าออกตาก็เห็นอยู่ตัวเองเป็นองค์กรสระต้องคิดออตัวเององคอ์กรสละถ้าเขาปิดคุณก็ทําหน้าที่ตรวจสอบเขาแต่ไม่ใช่ออกล้ําไปไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็มีนะครับบางคนนะ่ผมว่าบางคนนะไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครแล้ไม่เอ,อ่ยชื่อใครก็คนฟังนี่ก็น่าจะนึกออกหน้าตาเป็นยังไงก็ใกล้จะพ้นวาระไปแล้วดีแล้วครับอาจจะท้วงติงในฐานะ ผู้กู้ร่วมเป็นหนี้ร่วมไงสุดทีสุดใช่แต่ทีนี้รัฐบาลก็บอกว่าเป็นหนี้ร่วมแต่รัฐบาลจะจ่ายคืนภายในสามปีก็เปี่งแสงกาล้านไม่เห็นยากเลยใช่ไหมก็ดีกว่าเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีกว่าจะไม่ให้ให้เดือนละสามร้อยห้าร้อยซื้อป่ากระป๋องซื้อน้ำมันพืชเหมือนยังชีพอ่ะคนป่วยเหมือนกับคนป่วยหนักแล้วให้ออกซิเจนให้รอดไปวันๆไม่เติมพลังให้เขาจะลุกมาได้ไง อย่างนี้คืออัดแรงไปให้คนกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งที่ต่อสู้ชีวิตลองไปนั่งฟังคนจนเขาลำบากเขาลำบากจริงๆนะอย่าเอาตัวเองมาเป็นมาตรฐานค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งเอัยน,นก็คิดว่าคงจะต้องโดนอภิปรายแน่นอนอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของความยุติธรรมประเด็นเรื่องคุณทักษิณอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่โดนล็อกเป้ากังวลไหมคะผมว่าไม่ได้กังวลอะไรถ้าดูว่าเรื่องเรา ขั้นตอนตั้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสมัยรัฐบาลประยุทธ์นะตั้งแต่เป็นท่านเป็นรัฐรฐบาลของท่านประยุทธ์จนันทร์โอชาคุณทักษิณกลับมาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่ก็ก็เข้ามาไม่เห็นเป็นอะไรแต่ๆๆแต่แต่แต่ประเด็นก็คือคุณทักษิณกลับมาในช่วงตอนที่พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกร,รัฐมนตรีใช่นะคะแล้วก็ตอนที่มีพระบรมราชาองคการอภัยโลดโทษเหลือหนึ่งปีเนี่ยคนที่สนองพระบรมราชาอง์การคือพลเอกประยุทธ์ก็ใช่แต่หลังจากนั้น โทษหนึ่งปีที่คุณทักษิณควรจะต้องรับเนี่ยอันนี้รัฐบาลคุณเศรษฐาแล้วนะใช่คุณวิสุทธิ์ใช่ใช่คุยได้นเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยตรงนี้รัฐบาลคุณเศรษฐาควรจะต้องแบบรับผิดชอบไหมเพราะคนก็จะมองว่าคุณทักษิณก็แบบมีความใกล้ชิดกับเครือข่ายผู้มีอํานาจรัฐปัจจุบันตรงนี้ค่ะใช่เพื่นพูดตรงๆใช่แต่ทีนี้ถามว่าคนได้รับอน,นิสง์พร้อมท่านทักษิณ่ะเก้าร้อยสามสิบคนนะที่ได้รับสิทธิพักโทษใช่ แต่คนที่ไปนอนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตารวจมันก็มีแค่คุณทักษิณหรือเปล่าคะก็ท่านป่วยวันนี้ถามว่าจะไปสะใจอยากให้ท่านนอนได้คุกจริงๆเหรอแต่ท่านป่วยท่านก็มีสิทธิ์ที่ที่จะไปรับการรักษาเห็นไหมใครที่หนีออกจากคุกาักต่อะอ่ะ,อะ,แ,<ล>ะแปงแะ้แปงนานโอดดแป้งนานโด,ดก็ปวดฟันก็ยังไปนอนโรงพยาบาลได้เลยก็นี่ท่านทั้งผ่าตัดที่โรงพยาบาลตารวจวันนี้แขนก็ยังใช้การไม่ได้ใช่ไหม มีความลำบากแต่ท่านก็เป็นคนมีความดีความชอบนะจาได้ไหมวันนี้ยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองที่น้องประชาชนฟังรายการจําได้ไหมวันนั้นที่คนขึ้นมาปราบยาเสพติดเกือบหมดประเทศอ่ะก็คือนายกประสิมมีความดีความชอบไหมวันนี้คนจนไปโรงพยาบาลได้ใช้บัตรสามสบาทเนี่ยหรือรักษาทุกที่หรือรักษาทุกโรคคนจนไม่ต้องกังวลเรื่องไปหาหมอท่านก็ทําความดีความชอบไงสิ่งที่สร้างสร้างผลประโยชน์แค่นี้ทําไมต้องไปไปจะต้องคนนั้นต้องอย่างนั้นเนี่ยคือผูใกใจเจ็บทําไม ท่านทั้งหลายที่เป็นนักการเมืองมองไปข้างหน้าผมนี่ไม่เคยมองข้างหลังนะผมเนี่ยกล้ามาทบทวนตั้งนานแล้วนะเพราะผมไม่เกี่ยวนะการเมืองผมมองว่าอย่าไปมองข้างหลังอะไรที่เกิดประเดี๋ประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองมองไปข้างหน้าถ้าคนมาคิดแต่ข้างหลังเนี่ยเรื่องเดิมก็ไม่ยกออกจากใจใจิตใจก็ขุนมัวเป็นทุกข์เองนะมองไปข้างหน้าจะทําไงเราจะช่วยกันแนะนาให้ประเทศชาติบ้านเมืองไปรอดเศรษฐกิจดีท่านทักษิณมีความสามารถไหมทุกคนก็รู้ว่าท่านเก่งท่านไปเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศเยอะแยะ ใช่ไหมหลายประเทศใช้ท่านคนไทยไม่ใช่ไปหาความคิดความอ่านท่านได้ไม่ได้มาแทรกแซงไปปรึกษาคนที่ทําสําเร็จเรื่องนั้นในปราบายาทำยังไงตอนนั้นใช้ใครบ้างทำไมทำไมเด็ดขาดขนาดนั้นได้ผลขนาดนี้ปรึกษาได้กฎหมายไม่ได้ห้ามใช่ไหมแต่กล้าจะไปว่าทั้งศีลบางคนก็ไม่จบผมไม่อยากพูดรืงเรื่องนี้ย้อนหลังเลยวันที่ท่านทั้งศีลโดนคุณตั้งใคอร์รัปชันไปตรวจสอบดูหน้าแต่ละคนไหม เนี่ยถ้าบางคนให้ผมมาตรวจสอบอาจจะโดนประหารชีวิตไปแล้วนะอีกฝั่งหนึ่งแต่ผมไม่ใช่ผมยึดธรรมะไงผมปฏิบัติธรรมผมมองอย่างว่าเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปนะฮะ <c oughs> อะไรที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วมันจะทําให้บ้านเมืองเดินไม่ไน้เราต้องทํา <c oughs> อะไรจะเกิดตอบประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้าน,านเมืองเราต้องทําท่านทําคุณประโยชน์เยอะแยะท่านไม่จริยกรรมวันนั้นถ้าตัดสินใจวันนั้นถ้าย้อนหลังม,มันก็ยาวไม่จบพูดถึงเบื้องหลังอะไรไม่จบสิ้น ถ้าจะพูดว่นวันนั้นใครทุนตั้งเข้ามาใหม่มาตรวจสอบอะทําไมไม่เอาคนที่เป็นกลางที่สุดมันจะได้ให้ความยุติธรรมท่านอแต่ถ้าเกิดว่าบอกแบบนี้เนี่ยตอนที่มีพระบรมราชาองค์การอภัยลดโทษเนี่ยครับในรายละเอียดเนี่ยคุณนักสินก็ให้การรับสารภาพน้อมรับทุกคําตัดสินของศาลนะคะใช่ไหมก็ถูกต้องอถ้า,าถ้า,ถ,าถ้าจะสู้มันก็ไม่จบดิเฮ้ยแมองว่าบางอย่างอะถ้าถ้ามันสามารถจบได้ท่านก็ยอมยอมที่จะจบทุกเรื่องเพื่อจะกลับมาเป็นคนไทยคนหนึ่ง ก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่จะกลับมาอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองนี้ก็เป็นเรื่องโปรติเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามว่าไม่ให้ท่านมาเมืองไทยจะต้องถูกอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ท่านนี้ต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมเท่านั้นที่จะทำนําพาประเทศชาติบ้านเมืองไปรอดคผมเนี่ยเป็นธรรมไรผมยึดหลักยุติธรรมตลอดไม่เคยเข้าข้างใครถูกว่าถูกผิดว่าผิดไม่จงไม่อาฆาตขักมาด้ายใครเลยเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปจบแล้วจบไม่มีย้อนไปเบื้องหลังมองไปวันพรุ่งนี้ตลอดเวลา นะไอ้เรื่องข้างหลังก็คือบทเรียนที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราต้องมองนะพนันก็ต้องให้โอกาสคนเพื่อโอกาสท่านจะกลับบ้านคนอายุเจ็ดสิบกว่าป่วยกลับบ้านมีอะไรคุณไปกังวลอะไรเขานั่งหนกลักลวไปกลัวท่านทำไมหรือคนอาจจะมองว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ก็มีบทบาทกับพักเพื่อไทยนึกออกใช่ไหมคะคือคนไม่ได้กลัวคุณทักษิณหรอกแต่คนก็รู้สึกว่าคุณทักษิณคือเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงอ่านั่ทู่เป็นภาษาชาวบ้านนะคะคุณพิสุทธิ์เออ คือมันอาจจะไม่ใช่คนกลัวคุณทักษิณก็ได้แต่กลัวอะไรกลัวพรรคเพื่อไ,ไทยคือกลัวอะไรคืออย่าลืมว่าตัวของคุณทักษิณเนี่ยโอเคในก่อนหน้านี้เนาะเป็นน,นักโทษคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ<ะ>เรื่องของเคยเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นอีกหนึ่งเรื่องถูกไหมคะ,ะแต่โอเคณนะวันนี้ประเด็นเรื่องของการพักโทษนะคะที่ดิฉันถามก็คือน่าจะเป็นหนึ่งในปมที่ถูกแบบวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งสายคานเนี่ยล็อกเป้าอภิปรายแน่นอนผมผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรม ท่านตอบได้เพราะว่าไม่ได้ทำแค่ท่าน,น,นทักษิณคนได้รับการพักโทษมันเป็นสากลทั่วโลกเขาก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับคนได้เนื้อสงไม่ใช่ท่านทักษิณคนเดียวต้องไปดูว่าใครบ้างอ่ะใช่ไหมก็ได้รับการพักโทษเหมือนกันการใช้สิทธิ์การไปรักษาพยาบาลมันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้านมนุษยธ,ธรรมทั่วโลกเขาก็ทําอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ดีที่ท่านก็จะได้รู้ว่าท่านทักษิณได้ป่วยแล้วไปนอนโรงพยาบาลแล้วคนป่วยในในเรือนจำเยอะ เขาก็มีสิทธิ์ที่ได้รับการรักษาเหมือนกันนะก็มีมาตรฐานว่วันหลังก็ตรวจสอบว่ามีใครบ้างแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไปตรวจสอบที่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็มีตั้งหลายคนที่ไปนอนโรงพยาบาลนั่นแหละแต่ไม่ได้พูดถึงเขาก็ดีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องว่าต้องให้สิทธิ์ถ้าไม่ใช่ญาติคุณคุณไม่รู้หรอกพี่น้องคุณอาจจะพลาดพังไปเขาอาจจะต้องใช้สิทธิ์ตรงนี้บ้างก็ต้องมองให้ความเป็นธรรม ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเชื่อว่ามีอีกหลายประเด็นแน่นอนนะคะที่ทางพุทธิสภาเดนล็อกเป้ารวมไปถึงฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะเปิดอภิปรายทั่วไปมีประเด็นไหนน่าสนใจอีกบ้างรัฐบาลมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ